วีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแกะการขโมยแกนฟิลาโน่นะครับขั้นแรกรีโมทตรงนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงมันออกนะครับแค่ไม่มีอะไรครับแค่มันจะเป็นล็อกเสียบนะครับแค่ดึงบล็อกมันออกตรงนี้อย่างนั้นให้ถอดน็อตตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ปุ๊บข้างล่างข้างล่างนี่2ตัวใน2ตัวน็อตอีก2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้น็อต2ตัวจากนั้นมาตรงนี้นะครับเอาคาล็อกคอเหรอเอากุญแจมากันล็อกคอล็อกคอไม่ขายได้หรอจ๊ะต้องเปิดยังไงอ่ะให้มันไม่ล็อกคอพี่เปิดก็ได้แจกมินนะครับอ๋อตั้งดันที่สุดเหรอโอเคอ่ะน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงจากนั้นนะครับถอดสองตัวนี้ครับหัวใจมีตรงนี้หนึ่งสองสามพี่ขอถอดแป๊บนึงเนาะ2ตัวแล้วมาถือกล้องกัน2ตัวนะครับเห็นกล้องจากนั้นนะครับให้ดึงตรงนี้นี่ออกนะครับแล้วก็ให้ถอด2ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวผ่านตรงนี้สองตัวแล้วตรงนี้นะครับจากนั้นผ่านตรงนี้นะครับหนึ่งตัวจากนั้นผ่านตรงนี้หนึ่งตัวจากนั้นต่อข้างล่างนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนาะจากนั้นให้มาถอดนี่มาสองกับต่อตรงนี้หนึ่งข้างล่างครับข้างล่างนี้หนึ่งตัวส่องไปแล้วข้างล่างตัวข้างบนนี้ข้างล่างนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็ดึงชุดหน้ามาเลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นต่อนิดทีแล้วกันน้องรีโมทไหนละมาสั่งสตาร์ทที่หมดให้ดูนะครับกด2ครั้ง1 2อ๋อต้องตั้งขาตั้งเดียวมั้งเหรอเราขาตั้งขึ้นกับหรอเพราะถูกไหมแต่ขาตั้งขึ้นได้กับอันนี้ต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นสตาร์ทไม่ได้ระวังเท้าเนี่ยกดสั่งสตาร์ท2ครั้งนะ1 2ถ้ากดดับเครื่องกดถูกกดล็อกถ้าล็อก1ครั้งใครโดนรถไม่ร้องเฮ้ยรถจะร้องถ้ากดล็อก2ครั้งใครโดนรถจะไม่ร้องนะครับไม่รบกวนชาวบ้านอยู่ๆมีคนมาแทงนะครับสมมุตินี่แจ๋ผีนะครับแทงเข้าไปปิดปุ๊บรถจะร้องจะขโมยราคา1,300นะครับร้านมี3สาขานะครับสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวห้วยขวางอีกสาขาอยู่ที่สมุดประกันแล้วก็อีกขายที่เชียงใหม่นะครับรับประกัน1 ปีนะครับโอเคครับ